เดี๋ยวขอคอนเซ็ปต์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูmember function ของเราเนี่ยเรามี member function ของเราอยู่4อันถูกไหมเห็นความแตกต่างระหว่าง4ฟังก์ชันเกี่ยวข้องกับการอ่านเขียนตัวแปรมั้ยเรามีตัวแปร width กับ length ถูกไหมสังเกตว่า area อ่านตัวแปรถูกปะแล้วมันเขียนตัวแปรด้วยมั้ยมันไม่เขียนperimeter ก็เหมือนกันอ่านแต่ไม่เขียน chain size อ่ะเขียนอ่านได้มั้ยอ่านดีจริงๆแล้วมันตรงนี้มันย่อมาจาก width แบบนี้ถูกปะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้คือมีทั้งอ่านทั้งเขียนนะคะจริงๆจริงๆก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่เนาะคราวนี้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือฟังก์ชันที่มีการแก้ไขตัวแปรกับไม่แก้ไขตัวแปรนะคะเราจะเรียกฟังก์ชันที่ไม่แก้ไขตัวแปรว่า accessoraccessor function นะคะเพราะฉะนั้นparameter พวกนี้เป็น accessor print เป็นเดี๋ยวมาดูแต่ถ้าเกิดสมมติอะไรที่เขียนอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า mutator function เคยเห็นคำว่า mutator ย่อมาจากมันมาจากคำว่า mutate หรือว่ามันคือ mutate เติม or ค่ะ mutate เคยได้ยินศัพท์คำนี้มั้ย mutate mutant เคยเห็น mutant ป่ะหนังเรื่อง X-Men Mutant ก็คือการกลายร่างถูกปะตรงนี้ก็คือคุณกำลังกลายร่างสี่เหลี่ยมอะคะก็คือคุณปรับสี่เหลี่ยมมาขยายขนาดมันอะเราจะมองว่าฟังก์ชันที่เป็น Accessor เป็นฟังก์ชันปลอดภัยเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกกลายร่างแต่ Mutator เป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะมันคุณกำลังกลายร่างอ็อบเจกต์มันอยู่นะคะ Print เป็นอะไร Print เป็น Accessor นะคะคนนี้อะไรที่เป็น accessor เนี่ยเราสามารถที่จะเติมคีย์เวิร์ดอันนึงเข้าไปได้คือคำว่า const ก็คือ constant นะคะการเติม constant เข้าไปเนี่ยก็เป็นการระบุว่าฟังก์ชันนี้ปลอดภัยนะคุณสามารถที่จะใช้ได้โดยที่มันจะไม่ถูกกลายร่างนะคะอะไรที่ไม่มีแสดงว่าเวลาคุณใช้ก็ต้องระวังหน่อยนะมีการกลายร่างอยู่ในนั้นตรงนี้มันไม่ใช่แค่ syntax ก็คือมันมีประโยชน์ในการ compile ด้วยถ้าเกิดคุณระบุฟังก์ชันนี้ให้เป็น constant ให้เป็น const แล้วมีการแก้ไขตัวแปรอยู่ข้างในมันจะเกิด compile error เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูสมมติใน area ก่อนที่เราจะทำใน area เนี่ยคุณมาเปลี่ยน width นิดนึงไม่เอาเปลี่ยน width บวก100เข้าไปนะคะมันก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะ assign ค่าเข้าไปถ้าเกิดฟังก์ชันมันเป็น const เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เกิดความปลอดภัยนิดนึงเดี๋ยว C++ ก็จะคล้ายๆ C เนื่องจากมันจะมีไฟล์ .h เราใช้ไฟล์ .h มาถูกไหมไฟล์ .h จะเป็นไฟล์ที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชันว่าจะ return อะไรมีพารามิเตอร์เป็นอะไรสมมุติว่าใน .h ประกาศให้เป็น const แล้วใน .cpp อ่ะคุณมีการแก้ไขอ่ะมันก็จะ error ละเพราะฉะนั้นการระบุเป็น const ก็จะทำให้คนที่ออกแบบ .h มาแน่ใจได้ว่าคนเขียนโค้ดนะคะจะไม่มีการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอาออกแล้วนะคะลองคอมไพล์อีกรอบนึงอุ้ยนะก็คอมไพล์ได้ไม่มีปัญหาตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหม